กลับเข้ามาสู่ในช่วงช่างกันเถอะนอกจากที่เราจะเอาเรื่องราวพื้นฐานในการดูแลรถยนต์มาบอกแล้วคุณผู้ชมแล้วเนี่ยจะพามาดูทริคการเก็บลูกฟุตบอลในโกประตูรวมถึงอะไรการปอกทุเรียนด้วยคุณผู้ชมมุกเก่าก็มารีรันเนาะรายการเนี้ยนี่มันยังไงก็เหมือนวันนี้งานเราก็มีเรื่องราวดีๆที่จะกลับมาให้คุณผู้ชมมาได้ดูกันอีกรอบเพราะว่าไงเพราะว่าหลังจากที่เราใช้รถกันในช่วงเทศกาลปีใหม่มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถยนต์อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่ามันคือยางรถยนต์นั่นเองคุณผู้ชมผ่านปีใหม่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทริคการเช็คสภาพยางรถยนต์เนี่ยมันเป็นยังไงถ้ามันไม่ดีก็รีบเปลี่ยนซะแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็สิริมงคลไปทั้งปีเลยก็ดีไงมีทั้งดีๆที่เกิดขึ้นฉะนั้นยังไงรออะไรไปดูมะไปดูกันแต่ไม่ต้องทุบมะเฮ้ยบางทีอ่ะช่วงช่างกันเถอะสนับสนุนโดยสินเชื่อรถบ้านกรุงศรียางรถยนต์นะครับคุณผู้ชมก็เป็นชิ้นส่วนที่สำคัญชิ้นส่วนหนึ่งเลยในรถยนต์เนาะเพราะว่านางรับหน้าที่เนี่ยแบกรับแรงเสียดสีต่างนานากับพื้นถนนกับตัวรถเนี่ยคือนางเนี่ยแหละรถยนต์เนี่ยจะแล่นไม่ได้เลยหากไม่มียางรถยนต์เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับยางรถยนต์เนี่ยเป็นพิเศษโดยเฉพาะในหน้าที่แบบพายุฝนเนี่ยเข้ามามากมายจนทำให้ถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลื่นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแนะนำขั้นตอนในการตรวจเช็คยางรถยนต์นั่นเองเทคนิคการตรวจเช็คสภาพมีอะไรบ้างคะคุณพี่ต้นพูดก็ต้องบอกกันเลยว่ายางรถยนต์เนี่ยครับคุณผู้ชมประกอบไปด้วยหลักการดูง่ายๆนะครับส่วนนี้ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้ครับจะเรียกว่าแก้มยางส่วนอีกฝั่งนึงพลิกมาปึ๊บฝั่งนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นหน้ายางในส่วนประกอบของหน้ายางนะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นอีดอกทั้งหลายแหล่เนี่ยอ๋อมีอีดอกยางอยู่เนาะมีดอกยางอยู่ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้รถเราเนี่ยยึดเกาะถนนแล้วก็เป็นส่วนในการที่ทำให้รีดน้ำบางคนก็บอกว่าดอกยางเนี่ยถ้ายิ่งแบบมีความละเอียดของดอกดีเนี่ยก็ยิ่งทำให้มีการเก็บเสียงของรถที่ค่อนข้างดีข้อแรกการเทคนิคเช็คยางเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจดูสภาพนะฮะว่ายางเนี่ยยางมีรอยร้าวรอยแตกรายงามีตีนกาหรือไม่รอยปริรอยแตกรอยบวมหรือเปล่าอย่างเช่นเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่ที่ออฟฟิศบอกว่ารถอีโคคาร์ของที่บ้านเนี่ยของเมียเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยทำไมมันชอบมีลูกมะนาวปูดออกมาจังเลยยางรถอีโคคาร์มันนี่ยางหรือต้นมะนาวถามว่ายางมันแบบมันเขาเรียกมันคุณภาพแย่ขนาดนั้นหรอลักษณะการบวมก็คือจะเป็นลูกๆเหมือนเวลาที่เราแบบว่าหัวโนคุณผู้ชมเหมือนกับเราชมขอบประตูก็จะปูดเป็นดวงๆอันนี้คือแปลว่าอันตรายแล้วสาเหตุในการปูดเนี่ยก็มีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมขับรถเนี่ยไปเบียดขอบฟุตบาทก็สามารถทำให้โครงสร้างของแก้มยางเนี่ยมันปูดออกมาหรืออีกประเด็นหนึ่งก็เกิดจากการผิดพลาดในการผลิตข้อที่สองดูสภาพของอีดอกยางนี่ก่อนสภาพของดอกยางอ่ะเขาบอกกันว่าดอกยางเนี่ยต้องมีขนาดของดอกยางไม่ต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตรนั่นเองก็ถือว่าอยู่ในระยะปลอดภัยถ้าไม่ต่ำกว่า 1.6 มิลลิเมตรหน้า7หลัง7เนาะหรืออย่างนี้เขามีคำแนะนำทริคง่ายๆบอกว่าให้ลองเอาเหรียญบาทเนี่ยแย่ลงไปดูถ้าเหรียญเรามีเหรียญไหมเรามีเหรียญมีหรอคายออกมาสิไม่ได้อยู่ที่ปากมาอยู่ในกระเป๋าเขาบอกให้เอาเหรียญเนี่ยเสียบลงไปถ้ามันมีมากกว่าครึ่งของเหรียญบาทนั่นเท่ากับว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยแล้วเห็นไหมอันนี้อยู่ประมาณครึ่งนึงไหมครึ่งนึงประมาณครึ่งนึงคุณผู้ชมดูนี่หรือหากไม่มั่นใจก็ไปที่ศูนย์บริการครับเขาจะมีเครื่องตรวจเช็คของความหนาของดอกยางว่ามันค่าอยู่เท่าไหร่หรืออีกส่วนนึงเนี่ยถ้ามองหาก็ดูดีๆเนี่ยมันจะมีสะพานยางสะพานยางอยู่ในยางสะพานยางใช่สะพานยางเนี่ยมันจะวางขวางอยู่ของหน้ายางคุณผู้ชมวางขวางนี่คือสะพานยางมันจะวางขวางอยู่ถ้าสมมติว่ายางเนี่ยดอกมันโล้นไปถึงสะพานยางแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารถคันนั้นเนี่ยดอกยางอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะใช่ควรจะเปลี่ยนยางโดยด่วนข้อที่3คุณผู้ชมเราต้องประเมินจากความรู้สึกตอนขับขี่ของเราว่าเวลาขับไปแล้วว่ามันมีเสียงที่แบบเข้ามาห้องโดยสารเยอะมากไปหรือเปล่าเสียงเป็นยังไงปั๊บ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 
ข้อต่อมาคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกกันยากนิดนึงก็คือว่ามันจะเรารู้สึกได้ว่าเวลาขับขี่เนี่ยความนุ่มนวลในการขับมันจะน้อยลงกว่าปกติก็คือกระด้างใช่ไหมกระด้างแต่อันนี้บางทีมันก็รู้สึกยากไงเพราะว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่ยางเนาะบางคนก็แบบก้นหนาเนาะก็ไม่รู้สึกว่ามันกระด้างหรือเปล่าหรือว่าบางทีแบบพื้นถนนก็แย่เองเนี่ยไม่บางทีรถบางรุ่นเนี่ยมันเก็บเสียงดีจังเลยช่วงล่างดีประเสริฐจังเลยก็เลยไม่รู้สึกนั่นสิรู้ตัวที่ยางแตกไปแล้วครับพี่มาอีกข้อนึงข้อสุดท้ายง่ายที่สุดคุณผู้ชมข้อสุดท้ายก็คือว่าอายุของยางถูกต้องถ้ายางมีอายุเกิน5ปีก็ควรจะเปลี่ยนโดยด่วนเลยคือไม่ควรจะเป็นอายุที่เกิน5ปีก็คืออย่างบางคนอย่างเงี้ยอายุยังไม่เกิน5ปีอ่ะแต่อีกอย่างนึงคือเลขกิโลฉันเกินแล้วอ่ะต้องมีไม่เกินเท่าไหร่นะครับ 50,000 กิโลเมตรนั่นเองคุณผู้ชมจําง่ายๆหน้า5หลัง5เนาะใช่5ปี 50,000 จําง่ายๆเลยก็ถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างนึงถึงก่อนก็ควรจะรีบเปลี่ยนยางกันซะก่อนนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยดอกยางคงจะเบิร์นไปหมดแล้วฮะหรือถ้าอย่างบางคนเนี่ยใช้รถยนต์เนี่ยมากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ทำการสลับยางเนาะหน้าไปหลังหลังไปหน้าสาเหตุหรือสลับไปอยู่คันอื่นไปเลยก็ได้อันนั้นสลับไกลไปไหมสาเหตุที่ทำไมต้องสลับยางเนี่ยเดี๋ยวเวลาเรามีเวลาเราจะมาอธิบายต่อเดี๋ยวเขาหน้ามาขายต่อเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อหาเยอะไปเดี๋ยวเทปหน้าไม่มีอะไรพูดเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเป็นทริคนะครับเป็นทริคคือห้ายางรถยนต์เนี่ยดูยังไงว่าถึง5ปีแล้วนี่คุณพี่มาอยู่ฝั่งนั้นจริงหรออยู่นี่ค่ะคุณน้องขาจริงหรอนี่ค่ะน้องขานี่ก็คือมันจะเป็นตัวเลข4ตัวนะครับคุณผู้ชมตัวเลข4ตัวนี้เนี่ย2ตัวแรกคือจำนวนของวีคก็คืออาทิตย์หรือสัปดาห์ของปีนั้นส่วน2ตัวหลังก็คือตัวเลขปีช่วงคริสต์ศักราชอย่างยางเส้นนี้เนี่ยนางบอกว่านางผลิตปีอะไร14ปี14วีค19วีค19ก็คือวีค19 4ถึง4ถึง8 324 16เนาะก็ประมาณเดือน5ของปี20142014ก็บวกจากนี้ไปอีก5ปีก็คือ2019เนี่ยยางเส้นนี้ใกล้จะถึงวาระก็ต้องเปลี่ยนแล้วโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยางอะไหล่ยางอะไหล่ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคุณผู้ชมห้ามแบบละทิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาปรากฏยางอะไหล่มาทำเราพังต่ออีกรอบนี่แหละคุณผู้ชมก็คือเทคนิคการตรวจสภาพยางแบบง่ายๆนั่นเองครับมีแค่5ข้อเองจำกันง่ายๆเนาะจำกันง่ายๆเนาะใช่อันนี้ก็หยอดเหรียญไปก่อนฮะทริคการดูเรามาดูอีกรอบแล้วเป็นยังไงบ้างพี่เติ้ลเราจะบอกว่าเอามาดูอีกรอบนึงทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนี่เราเรื่องของเรื่องคือไม่ใช่อะไรนะจะบอกให้นะตอนนี้โปรโมชั่นเปลี่ยนยางกำลังมีเยอะเลยนะถ้าเกิดดูแล้วไม่ไปดีจริงๆนี่ดิฉันงงมากเลยบางร้านโปรโมชั่นซื้อยา2เส้นแถม1เส้นว่ะแล้วยังไงอีกเส้นนึงอ่ะซื้อราคาปกติหรอนักขับรถคืองงมากหลังจัดโปรโมชั่นเป็นคู่มาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าคุณผู้ชมลองไปดูเนาะว่าแบบมีใครที่แบบมีโปรโมชั่นหรือว่าเปลี่ยนยางไงบ้างถ้ายางมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปอยู่ตลิดเปลี่ยนอะไรมากเนาะใช่ก็แค่เช็คลมยางดูสภาพความพร้อมก่อนใช้รถแค่นั้นเองพวกหน้าพบกับเก้งครับมิดวันนี้เก้งมาแบบประหยัดด้วยใช่